ดีค่ะท่านข่าวเด่นอัปเดตข่าวดีกับ PEA News กับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงานลูกจ้างทั้งในส่วนสำนักงานใหญ่และการไฟฟ้า12เขตเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวพนักงาน PEA ค่ะที่ห้องรับรองเจ้าพระยาชั้น24อาคาร LED นายสุภชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาของคณะทำงานแม่บ้านและครอบครัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ซึ่งเงินทุนการศึกษาจำนวนนี้ได้รับการจัดสรรจากกิจกรรมหารายได้และเงินรับบริจาคของคณะทำงานแม่บ้านโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงานลูกจ้างของ PEA ครอบครัวละ1ทุนต่อปีทั้งนี้ PEA ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ยื่นรับทุนและบุตรผู้รับทุนเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2566จึงจะมีสิทธิ์ขอรับทุนได้นอกจากนี้จะต้องเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดีและมีผลการเรียนผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถานศึกษาที่สำคัญจะต้องเป็นบุตรของพนักงานและลูกจ้าง PEA ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและต้องมีเงินเดือนและรายได้อื่นๆรวมต่อครัวเรือนไม่เกิน 60,000 บาทผู้ว่าการ PEA เชื่อมั่นว่าทุนการศึกษาที่ได้มอบแก่บุตรพนักงานและลูกจ้างซึ่งทุกคนถือเป็นฟันเฟืองที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเดินหน้าสู่เป้าหมายความสำเร็จโดยยึดหลักคิดดีพูดดีทำดีในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ PEA ต่อไปPEA ยังคงตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษาโดยพร้อมให้การส่งเสริมการเรียนการสอนที่มีคุณภาพซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งนะคะในการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้เติบโตขึ้นไปเป็นบุคลากรที่มีศักยภาพของประเทศชาติต่อไปในอนาคตค่ะติดตามทุกความเคลื่อนไหวและอัปเดตข่าวดีได้ใหม่ทาง PEA News ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันปาจารีสนสินพงษ์ขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ